ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับเฟย์แล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมากับการรีวิวอีกแล้วนี่เลยเฟย์จะมารีวิวเป็นตุ๊กตามัมมี่นะคะเป็นมอนสเตอร์ดอลนะคะเป็นของแบรนด์ Cutie Creative นั่นเองนะคะนี่เลยอันนี้นะคะเฟย์ได้มาเป็นตาสีดำนะคะเป็นเพียงแค่แซมเปิลเท่านั้นนะคะของยังไม่มานะคะแต่ว่าร้านเฟย์มีขายแน่นอนนะคะรอบนี้โอเคก็เรามาลองบีบในแพ็กเกจกันก่อนนะคะสำหรับตัวนี้มันเรียกว่า Mummy and Tummy นะคะซึ่งเฟย์ไม่แน่ใจมันจะมีเป็นตัวสีน้ำตาลกับสีขาวนะคะเฟย์ไม่แน่ใจว่าสีน้ำตาลหรือสีขาวนะคะชื่อไหนอะไรยังไงนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาลองบีบในแพ็กเกจกันก่อนแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะไปดูรายละเอียดกันเลยถ้าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่จะมาให้ทุกคนเดี๋ยวได้ดูเจ้าตัวนี้เพราะมันน่ารักมากเป็นแพ็กเกจเบื้องต้นตรงนี้จะมีเป็นสติ๊กเกอร์สีทองด้วยนะคะเป็นเหลือบๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะแพ็กเกจกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกิ๊กกะบูมากันแล้วนะคะนี่แกะออกมาแล้วกลิ่นของเขานะคะจะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตค่ะหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบเนื้อนี่แบบจับแล้วนิ่มมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดของเขากันดีกว่านะคะว่าแบบเป็นยังไงค่ะจะเป็นลักษณะของมัมมี่ทัมมี่ของเฟย์นะคะนี่เขานะคะจะมีรอยเย็บเต็มตัวเลยเจ้าตัวนี้ต้องซนแน่ๆเลยเดี๋ยวเราต้องมาทำโทษสักหน่อยนะมีดูสิรอยเย็บเต็มไปหมดเลยเนี่ยแสดงว่าเขาซนมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าแบบไม่ซนก็จะไม่เกิดแผลใช่ป่ะนี่แผลเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยดูดินี่มันมีเป็นแผลเป็นเลยนะเนี่ยก็กลายเป็นแผลเป็นหมดเลยอ่ะปากก็เปิดไม่ได้หัวใจก็โอ้โหจะหลุดออกมาอยู่แล้วนะเปรี้ยวๆด้วยดูดิเปรี้ยวๆด้วยโอ้ยชีวิตมาลองบีบเจ้าตัวนี้กันค่ะความสโลว์เบื้องต้นนะคะสโลว์มากเลยค่ะใหญ่แบบใหญ่เท่ากับประมาณมือเฟย์เลยนะสามต่อยังไงนะคะเฟย์ฝากติดตามด้วยนะคะก็เฟย์รีวิวจบแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวอีกตัวหนึ่งให้ดูนะคะยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย